ช้อนเดียวแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยมดแมลงนะที่อยู่ในดินที่กัดกินรากต้นไม้ทำให้ต้นไม้เราไม่โตเนี่ยตายค่ะหายเกลี้ยงเลยนะคะหรือว่าจะใช้แบบว่าใส่ขวดน้ำลดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูสำหรับวิธีจัดการนะคะศัตรูพืชต่างๆที่อยู่ในดินค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมหอยตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเยอะมากๆนอกจากเราจะกำจัดที่เขาอยู่ข้างบนแล้วนะพอกลางวันแบบนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่แบบว่าใต้ดินในดินมีทั้งมดมีทั้งหนอนแล้วก็สัตว์ครานเล็กๆนะคะกัดกินรากพืชของเรานะคะอยู่ใต้ดินค่ะวันนี้ดาวจะมาหาวิธีจัดการเจ้าพวกสัตว์แมลงทั้งหลายนะคะที่กัดกินรากพืชของเรากันค่ะสำหรับตัวช่วยเราวันนี้นะคะดาวก็ใช้นี่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นก้อนสารส้มนะคะวิธีการที่ดาวใช้นะคะคือดาวจะเอามาตำค่ะเพื่อความสะดวกนะใส่ลงไปเลยทีนี้ก็ตำหลังจากที่ดาวตำจนป่นเรียบร้อยแบบนี้ดาวก็จะใส่แก้วเก็บไว้ค่ะหรือว่าอาจจะใส่เป็นพวกโหลมีฝาปิดอะไรก็ได้นะตัวนี้เนี่ยก็คือแค่นี้แหละใช้ได้เลยนะคะสำหรับวิธีการใช้แบบที่1 นะคะเราจะเอาสารส้มที่เราตำป่นแล้วแบบนี้เนี่ยเอามาใส่ในขวดพลาสติกแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ใช้สะดวกนะคะเราจะใช้อยู่ที่ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรค่ะแต่ขวดที่เราได้มานะคะเป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะคะก็คือเราจะใส่2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ที่ปากขวดใส่ลำบากนะเราก็เลยเนี่ยเอาใส่แก้ว2ช้อนโต๊ะ1 2เสร็จแล้วก็เอาน้ำในขวดที่เราเตรียมไว้นั่นแหละเอาออกมาละลายค่ะอันนี้เราก็จะคนให้เขาละลายเร็วๆนะคะแต่ถ้าเราไม่คนเนี่ยก็ประมาณวางทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะก็ละลายแล้วนะคะวิธีนี้นะคะก็คือการตำเนี่ยจะช่วยทำให้เราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะแบบว่าปริมาณมันจะแน่นอนกว่าการที่เราจะเอาไปแกว่งนะคะวิธีนี้ก็คือมันจะสะดวกและง่ายกว่าเรียบร้อยพอเรียบร้อยเราก็เทใส่นี้พอเทคืนขวดหมดนะคะเราก็ใช้ได้เลยค่ะฝาขวดเนี่ยเอาไปเจาะรูด้วยนะคะจะได้ลดน้ำได้เลยค่ะวิธีการใช้นะคะก็พอได้มาแบบนี้เราก็เอาต้นไม้ของเรามานะแล้วก็ลดที่โคนต้นได้เลยค่ะและระยะเวลาในการใช้ก็ใช้อยู่ที่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะซึ่งในสารส้มนะคะจะมีสารประกอบไฮเดรตโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีผลในการกำจัดและป้องกันเชื้อราในดินได้อย่างดีด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามารดต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะเวลารดเนี่ยก็ที่ดาวบอกไปนะรดที่โคนต้นแบบนี้นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากๆเลยค่ะไม้ใบที่เราปลูกเนี่ยก็ค่อยจะเป็นเชื้อรานะแล้วก็อีกอย่างนึงพวกมดแมลงคานต่างๆเนี่ยตัวเล็กๆที่อยู่ในดินเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะส่วนวิธีที่2ในการใช้นะคะก็คือเราใช้ช้อนค่ะช้อนชานะคะตักมาแบบนี้1ช้อนชาค่ะใส่ไปเลยนะคะที่โคนกระถางต้นไม้ของเราอย่างเช่นต้นนี้ก็ใช้วิธีการโรยแบบนี้ค่ะโรยบางๆนะคะแบบนี้ที่กระถางต้นไม้ของเราค่ะวิธีนี้เนี่ยก็คือเราจะกะเอานะคะในการโรยก็แล้วแต่ค่ะถ้ากระถางใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยนึงนะคะแบบนี้เวลาโรยก็ให้ห่างส่วนกบมาประมาณสัก 2-3 เซนค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดาวมาบอกกันค่ะวิธีนี้เนี่ยสามารถทำเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ